หลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าสัตว์แต่ละชนิดที่เกิดมานั้นบ้างก็มีทุกข์บ้างก็มีสุขแล้วทำกรรมอะไรล่ะถึงได้เกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นๆกรรมก็คือการกระทำถ้าทำความดีเรียกว่ากุศลกรรมส่วนทำความชั่วนั้นเรียกว่าอกุศลกรรมการกำเนิดเป็นกวางเก้งด้วยสมัยเป็นมนุษย์ชอบหลงมัวเมาในเรือนร่างสัดส่วนอันน่ารักน่าใคร่น่าหลงไหลติดใจพึงพอใจในการขายเนื้อขายตัวมักมากในกามารมณ์มั่วกามเขาโลกีอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินหาเงินมาโดยมิชอบจึงเป็นเหตุปัจจัยให้ต้องเกิดเป็นพวกเนื้อเก้งกวางละมั่งอาศัยอยู่ในป่าลึกถูกมนุษย์ตามล่ามาบริโภคชดใช้หนี้กรรมตามจริงนิสัยเดิมที่ตนได้ก่อไว้แต่ชาติปางก่อนการกำเนิดเป็นสุนัขหรือสุนัขจิ้งจอกด้วยสมัยเป็นมนุษย์หลงมัวเมาในทรัพย์สมบัติลูกเมียสามีเฝ้าห่วงหวงอย่างยึดมั่นถือมั่นเยื้อใยตัดไม่ขาดอาลัยอาวรณ์ในบ้านที่ดินเรียกค่าคุ้มครองหลอกต้มคมเหงคนค้าประเวณีรับราชการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงลักเล็กขโมยน้อยจึงเป็นเหตุปัจจัยให้มาเกิดเป็นสุนัขบางก็มาเฝ้าสมบัติลูกเมียสามีบางก็คอยเป็นยามเฝ้าระวังภัยคอยเห่าหอนให้เจ้านายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบางก็เกิดเป็นหมาขี้เรื้อนเพื่อชดใช้หนี้กรรมของตนในชาติปางก่อนกำเนิดเป็นปลาต่างๆด้วยสมัยเป็นมนุษย์หลงมัวเมาในการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระชอบสอดรู้สอดเห็นพูดจาปิ้นปล้อนหลอกลวงให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อวางแผนให้ผู้อื่นหลงเดินทางผิดจนต้องพบกับมุมอับพูดเสียดสีให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เสียใจใช้ปากพูดหวานล้อมจูงใจโน้มน้าวให้คนมาติดกับที่ตนวางไว้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยให้มาเกิดเป็นปลารับทุกข์อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บในแหล่งน้ำหลงทางเข้าไปติดกับติดแหติดอวนจึงเป็นไปตามกรรมที่ก่อไว้ทุกประการกำเนิดเป็นนกต่างๆด้วยสมัยเป็นมนุษย์หลงไหลมัวเมาในการร้องรำทำเพลงแสดงละครลำตัดหมอรำวงดนตรีการละเล่นต่างๆเพลิดเพลินอยู่กับเครื่องประดับตกแต่งที่สวยสดงดงามแต่งหน้าทาปากสร้างวจีกรรมมากมายได้แก่พูดเท็จพูดส่อเสียดนินทาพูดเพ้อเจ้อประพฤติผิดศีลเป็นชู้กับคู่ครองผู้อื่นจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเป็นนกต่างๆที่ชอบร้องรำทำเพลงชอบตกแต่งขนให้มีสีสันต่างๆสวยงามตามนิสัยเดิมกำเนิดเป็นโคเนื้อโคนมด้วยสมัยเป็นมนุษย์หลงมัวเมาในรูปร่างสัดส่วนอันสวยงามใช้เรือนร่างเป็นเครื่องยั่วยุคนให้หลงตัณหาราคะแสดงหนังลามกทำลายศีลธรรมเริงระบำรำฟ้อนเปลือยอกเปลือยกายเป็นการค้ามีลูกไม่เอาใจใส่เลี้ยงดูไม่ให้ลูกดื่มนมตนเองเพราะเก่งว่าจะเป็นทรงหย่อนยานจึงเป็นเหตุปัจจัยมาเกิดเป็นโคนมอุทิศน้ำนมให้กับทารกชาวบ้านได้ดื่มกินและโคเนื้อถูกคนฆ่าเอาเนื้อเป็นอาหารตามจริงนิสัยเดิมที่ชอบขายเนื้อขายตัวกำเนิดเป็นแมลงวัน
ด้วยสมัยเป็นมนุษย์ชอบคุกคีหมกมุ่นอยู่กับแหล่งบันเทิงบาร์ไนท์คลับสถานเริงรมย์คาราโอเกะมั่วสุมอยู่กับแหล่งอบายมุขแหล่งยาเสพติดแหล่งการพนันซึ่งเป็นแหล่งไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่ชอบธรรมและมักเป็นแหล่งประกอบอกุศลธรรมต่างๆจึงเป็นปัจจัยให้ต้องเกิดเป็นแมลงวันที่ชอบอยู่กินกับแหล่งสกปรกตามจริตสันดานเดิมของตนกำเนิดเป็นแมลงพึ่งต่างๆด้วยสมัยเป็นมนุษย์ชอบหลงไหลดื่มด่ำเพลิดเพลินในการประดับตกแต่งร่างกายให้มีสีสันสวยสดงดงามด้วยความพึงพอใจติดใจในรสหวานมันแห่งกามโลกีจึงเป็นเหตุให้มาถือกำเนิดเป็นแมลงผึ้งผู้มีตาพึงพอใจในสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์และมีลิ้นชอบรสหวานตามจริตนิสัยเดิมของตนกำเนิดเป็นงูเหลือมด้วยสมัยเป็นมนุษย์หลงมัวเมาในความยิ่งใหญ่ความมีอำนาจความมีทรัพย์สมบัติมากขณะกำลังจะตายจิตใจก็ยังพะวงเป็นห่วงอะไรไม่ยอมลดละปล่อยวางยังยึดมั่นถือมั่นอย่างมัวเมาจึงเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่มีอำนาจมีกำลังชอบม้วนตัวยึดเกาะขดตัวเป็นวงกลมอยู่นานๆไม่ยอมคลายตัวออกง่ายๆตามจริตนิสัยที่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมคลายละปล่อยวางกำเนิดเป็นหนูด้วยสมัยเป็นมนุษย์หลงมัวเมาในการประกอบอาชีพผิดกฎหมายเช่นขายยาบ้ายาเสพติดเล่นการพนันแมงดาหากินกับโสเภณีมือปืนนักเลงอัฐพาลลักเล็กขโมยน้อยที่ปล้นค้าอาวุธเถื่อนซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจพวกคนเหล่านี้จึงต้องหลบซ่อนตัวเองในที่มิดชิดตลอดเวลาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องกำเนิดเป็นหนูคอยแต่หลบหลบซ่อนๆอยู่ตามรูตามของที่มิดชิดพ้นภัยจากแมวจากนกจากงูและมนุษย์ตามจริตสันดานเดิมกำเนิดเป็นมดด้วยสมัยเป็นมนุษย์ชอบใจพอใจดื่มด่ำมัวเมาอยู่ในกลิ่นคาวโลกีรสโลกีติดใจในกามรมดุดาเคี้ยนตีฆ่าพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณสร้างบาปกรรมไว้มากมายถึงขั้นอนันตริยกรรมเมื่อตายแล้วจึงลงไปใช้กรรมในเมืองนรกวิญญาณถูกตีกลับเป็นเศษวิญญาณแล้วจึงมาเกิดเป็นมดเพื่อชดใช้กรรมที่ก่อไว้ในอดีตชาติกำเนิดเป็นแมวด้วยสมัยเป็นมนุษย์หลงมัวเมาในตำแหน่งไม่ทำหน้าที่ของตนในการจับโจรผู้ร้ายหรือผู้กระทำความผิดไม่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ชาวประชาอยู่เย็นเป็นสุขแต่กลับเอาหน้าที่มาบังหน้ามาหากินใช้ตำแหน่งมาเบ่งมาข่มเหงรีดไถเรียกค่าคุ้มครองทุจริตประพฤติมิชอบสารพัดจึงเป็นอกุศลกรรมนำพาให้ไปเกิดเป็นแมวเข้าจับหนูอันเป็นโจรผู้ร้ายตัวสำคัญในสมัยเป็นมนุษย์ให้เหมาะกับกรรมเก่าที่ได้ก่อเอาไว้กำเนิดเป็นเต่าด้วยสมัยเป็นมนุษย์เคยเป็นนักบวชผู้ทรงศีลแต่ขาดความสำรวมในศีลวินัยด้วยประพฤติตนไม่เหมาะสมละโมบโลภมากในลาภสักการะโกงเครื่องราชมั่วสีกาเอาของส่วนรวมมาเป็นส่วนตัวจนเป็นที่ติเตียนของชาวบ้านจึงเป็นเหตุปัจจัยให้มาถือกำเนิดเป็นเต่า
ยู่ในกระดองคอยระมัดระวังรูปเสียงกลิ่นรู้สึกสัมผัสเพื่อฝึกความสำรวมและเนื่องจากสมัยเป็นนักบวชไม่ฆ่าไม่ตัดรอนอายุของมนุษย์และสัตว์จึงทำให้เต่ามีอายุยืนยาวกำเนิดเป็นสุกรด้วยสมัยเป็นมนุษย์หลงมัวเมาพอใจในการทุจริตต่างๆนานาด้วยเล่เพทุบายอย่างขูดเนื้อถอนขนต้มตุ๋นหลอกลวงกดราคาสินค้าอย่างทารุณย้อมแมวขายเพียงเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่มาปนเปลือตนเองให้กินอิ่มนอนหลับอย่างสุขสำราญปนเปลือกามคุณที่ได้มายังสกปรกผิดศีลธรรมจึงเป็นเหตุปัจจัยให้มากำเนิดเป็นสุกรกินอาหารที่ไม่สะอาดถูกจับตอนสุดท้ายยังต้องถูกฆ่าเพื่อสังเวยเลือดเนื้อตับไตไส้พุงชดใช้กรรมที่ตนเองก่อไว้